ตอนนี้ทีมงาน NC ก็เดินทางมาถึงที่ปากท่อลาดบุรีเรียบร้อยนะครับในการเดินทางวันนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างใช้เวลานานกว่าที่คิดเยอะเพราะว่าตอนแรกคุณเดียบอกว่าน่าจะใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมงนะครับแต่ว่าเราแบกตู้มาด้วยนะครับแบกปลามาด้วยเนี่ยมีความจำเป็นที่ต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้นนะครับและอย่างหนึ่งคือรถติดก็ใช้เวลาโดยประมาณ2ชั่วโมง40นาทีนะครับมาถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ดูพื้นที่หน้างานก่อนว่าเอ้ยเราจะวางตู้ประมาณไหนเราจะเดินท่อข้อต่อประมาณไหนนะครับดูแล้วไม่ยากใช้ท่อข้อต่อต่างๆไม่เยอะนะครับแต่จุดยากอยู่ที่ว่าเราต้องยกตู้ปลาเนี่ยลงสเต็ปก่อนขั้นหนึ่งแล้วก็ยกตู้ปลาขึ้นไปเข้าที่ตำแหน่งที่จะวางจริงเนี่ยอีก2ขั้นนะครับถือว่าค่อนข้างจะหนักโชคดีครับคือที่โรงงานของน้องฟ้าแฟนคุณเดียเนี่ยมีพนักงานช่วยเหลือเราเยอะนะครับเราก็เลยได้รับกำลังใจอย่างล้นหลามนะครับได้รับแรงอย่างเต็มที่เลยช่วยกันก็เอาตู้เข้าไปวางตำแหน่งตามที่ต้องการได้นะครับคราวนี้หน้าที่ของเราเนี่ยจริงๆของเดิมคุณเดียมีโอเวอร์โฟลว์แล้วนะครับตามที่เห็นในวิดีโอคลิปก่อนหน้าเราก็ทำการตัดแต่งนะครับทำการเชื่อมต่อแล้วก็เปลี่ยนระบบโอเวอร์โฟลว์เดิมเนี่ยให้เป็น all service นะครับให้มีทั้งน้ำดีนะครับเดินท่อใหม่ให้มีทั้งน้ำทิ้งนะครับให้มีทั้งงานลมนะครับมีวาวคือรถน้ำเนี่ยเขาทำไว้แล้วเราปรับโฉมใหม่นะครับแล้วก็ล้างกองเขาทำไว้แล้วนะครับเจาะรูไว้เรียบร้อยแล้วเราก็พยายามปรับท่าต่างๆให้มันดูออกมาเป็น NC service มากที่สุดนะครับติดตั้งตัวไทม์เมอร์ชุดหนึ่งนะครับปั๊มลมมีเรียบร้อยแล้วก็ใส่แอร์บาร์ให้นะครับใส่ลมลงกองให้เครื่องกองน้ำของคุณเดียคุณฟ้าเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกต์ฟอร์มมากนะครับเพราะว่าเป็นตัวใหญ่เลยคือใช้ทั้งฟาร์มแต่เราแบ่งเส้นนึงเนี่ยมาใช้กับปลานะครับพอจบเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ทำการล้างทำความสะอาดตู้ปลาใหม่นะครับเมื่อวานนี้มีงานเพิ่มเติมจุกๆจิกๆนิดหน่อยนะครับคือผ่าตัดหวีให้ร่องมันใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ของเดิมเนี่ยคือคิ้วมันบางพอคิ้วมันบางเสร็จปุ๊บเนี่ยแสงไฟมันลอดออกมาซึ่ง NC บอกไม่ชอบอยากให้ทีมงาน NC เนี่ยช่วยทำการแก้ไขให้คุณเดียคุณฟ้าหน่อยนะครับเราก็สติ๊กเกอร์ไปติดให้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือตอนที่เป็นงาน after เนี่ยตอนเนี้ยเราจะไม่เห็นแสงลอดออกจากคิวตู้ปลาเลยสวยงามมากนะครับนี่อย่างที่เห็นแต่ในคลิปแรกนี่แสงโอ้เห็นลายเซ็นครบเลยลายเซ็นซิลิโคนนี่ครบถ้วนเลยนะครับตอนนี้จบแล้วแล้วก็พื้นเดิมเนี่ยไม้มันผุแล้วนะครับคุณฟ้าเขาเตรียมตัวสมาร์ทบอร์ดไว้ให้นะครับ NC ก็ทำการตัดนะสั่งตัดแล้วก็ปูให้ใหม่นะครับจะได้มั่นคงทนนานๆนะครับวันนี้ภารกิจของเราก็จบเรียบร้อยนะครับล้างทำความสะอาดนำส่งติดตั้งระดับนะครับเชื่อมระบบ Overflow All Service นะครับแล้วก็ล้างทำความสะอาดเติมน้ำลงปลาโดยสุขภาพเรียบร้อยปลอดภัยตามเดิมนะครับก็ต้องขอบคุณคุณเดียคุณฟ้านะครับแล้วพบกันใหม่ในโปรเจกต์หน้ามีกระซิบบอก NC เรียบร้อยแล้วอ่าง3เมตรเจอกันแน่นอนครับสวัสดีครับ